มีสนุกนะครับเป็นมวยใหญ่ที่ถูกคู่นะและคู่ต่อไปครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการกำปั้นต่อขอนิดทองสามวากับแสนแสบติดต่อตุ่มเตรียมโจไว้ด้วยครับก็ผมหมอของผมประจำไม่ซีเรียส
นี่ยเขาต้องเห็นใจครับเพราะจัดวันเสาร์ไม่ครับเพราะธรรมดาผมไม่อยากจัดเรื่องการใหญ่แต่ว่าคุณต้องจิตต้องเห็นว่าช่วยเพิ่มคู่มวยหน่อยนะครับเพราะมวยเงินหมื่นมันมีเพียง4คู่ใช่ไหมผมเหนื่อยครับลำบากใจครับเพราะไม่เคยร่วมงานกันแต่ผมใจผมตามบ้านนี่เวทีกับผมเองเรียกมาวันไหนใช้ได้เวลานั้นไปเวทีของผมเองสบายใจผ่านไป2ยกต่อไปยกที่3นะครับเดี๋ยวมวยเริ่มนะครับเจ้าหน้าที่จุ๊บมาแดกมารับเตี้ยเลี้ยงที่ผมนะครับผมได้รับจากเจ้าหนี้มาแล้วต่อไปยกที่3มันขาผลออกแล้วขาผลกันเลยมาเลยเข้ากันเลยกันที่คู่ต่อไปเป็นคู่ปิดท้ายนะครับกำปั้นต่อขอนิดกองสามวากับแสนแสบสิบซ้อนตุ่มเตรียมตัวนะครับโอ้โหครับปิดท้ายเป็นรองคู่ปิดท้ายเป็นมวยใหญ่ชกกันสนุกนะครับอย่างนี้ก็มีภาคสองแน่นอนครับถ้าผมจัดงานแข่งเรือเดือนหน้าท่านนายกบอกให้มีมวย3คืนอาจจะมาฉายในภาค2ได้ครับเดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าฝ่ายแดงสไนเปอร์ประกอบไปตอนนี้มันจะมีก๊อก2ก๊อก3นะครับหรือเปล่านะครับยกที่4นะครับมวยอย่ากระพริบตานะครับมวยคู่นี้ออกอาวุธกันทันเหตุการณ์ครับเล่นกันเจ็บๆมาตั้งแต่ยก1มาแล้วต่อไปยกที่4
ข่าวซ้ายขึ้นไปเปิดไตเดี๋ยวต่อยขวาเข้าไปปลายทางครับไปตอนอยู่ไม่ได้ครับอาจารย์ครับยินดีกับผู้ชนะให้กำลังใจกับผู้แพ้ครับงานคู่ต่อไปครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการสิกท็อปสิกเป็นรายการสิกรวมน้ำใจนะครับเทิดท้ายองค์ราชันนะครับซึ่งโดยโปรโมเตอร์น้อยประดนครับต้องขอขอบคุณหัวหน้าคณะพี่เลี้ยงทุกคณะครับที่มาจากใกล้จากไกลที่เต็มใจมาช่วยผมทุกครั้งนะครับถือว่าประกบน้อยครับก็โทรกันมาเยอะครับบอกไม่ได้ครับเพราะก็เอ๋จัดประกอบคู่รายการไว้ถ่ายทอดเท่านั้นแต่เฉพาะงานผมส่วนตัวนี่20คู่ตลอดครับครับคู่นี้เป็นคู่ปิดท้ายรายการครับกำปั้นสอขอนิดทองสามวากับแสนแสบกับแสนแสบสิบต้อตุ่มเป็นมวยเล็กปิดท้ายแล้วกัน